อ่ะไปดูคนที่แบดมินตันกันบ้างเมื่อวานนี้ก็ถือว่ามีข่าวที่น่าใจหายเหมือนกันนะเมื่อน้องเมย์รัชนกอินทนนท์เนี่ยได้เผยว่าอาจจะแขวนแร็กเก็ตในปีนี้นะครับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ซึ่งแน่นอนเขาว่าคงไม่มีแฟนกีฬาชาวใดคนใดไม่รู้จักนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเธอก็สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้เกิดขึ้นกับวงการแบดมินตันไทยหลายครั้งหลายครานะเป็นแชมป์เยาวชนโลกในประเทศหญิงเดียวนะ3ปีติดต่อกันนะครับแล้วก็เป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์โลกในกีฬาแบดมินตันด้วยนะครับน้องเมย์เองเนี่ยนะฮะปัจจุบันรั้งอันดับ13ของโลกนะครับก็เปิดใจอาจจะลุกเรียนให้กับโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสอย่างเต็มที่เพราะสมัยนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของตัวเธอเองแล้วนะครับปัจจุบันก็อายุ28ย่าง29นะถ้าจะฝืนเล่นโอลิมปิกเกมอีก4ปีข้างหน้าก็จะอายุ33ดูแล้วมันเป็นวัยที่คงเล่นไม่ได้แล้วล่ะถึงเล่นก็คงจะไม่พีคแล้วล่ะนะครับในวัย33ปีนะฮะทำให้หลายคนเป็นห่วงนะว่าเธออาจจะตัดสินใจหันหลังกับวงการลูกขนไก่ตอนนี้สภาพร่างกายของน้องเมย์เนี่ยก็มีปัญหาอยู่เรื่อยนะครับก่อนหน้านี้ก็ต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บนานถึง4เดือนก่อนจะกลับมาลงแข่งขันในมาเลเซียโอเพ่นในสัปดาห์นี้ซึ่งล่าสุดก็พ่ายให้กับทางเฉินยู่เฟยไปนะครับเมื่อถูกถามถึงความพร้อมนะครับเธอให้สัมภาษณ์กับสหพันธ์แบดมินตันโลกหรือว่า BWF นะครับว่าปีนี้ต้องดูแลตัวเองให้ได้มากขึ้นนะครับต้องสนุกกับเกมให้มากขึ้นปีนี้อาจเป็นปีสุดท้ายนะครับมีโอลิมปิกรออยู่ก็หวังว่าจะมีความสุขกับการแข่งขันมากขึ้นกว่าครั้งก่อนนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะโอลิมปิกเกมในครั้งนี้เนี่ยดูจากคะแนนณปัจจุบันน่ะยังอยู่ในข่ายที่ได้ไปนะครับอยู่ในอันดับที่11ในคะแนนสะสมประเภท Race to Paris นะครับนะคะก็เป็นอีก1คนที่ต้องบอกว่าเป็นไอคอนนะคะเป็นไอคอนิกแห่งช่วงแห่งยุคเลยสำหรับแบดมินตันของน้องเมย์เนี่ยนะคือหลายคนก็บอกว่าไม่ได้รู้จักอะไรมากสำหรับแบดมินตันแต่มาเริ่มชอบเพราะน้องเมย์อ่ะใช่นะครับคือหลายคนได้ยินชื่อเธอมานานแล้วที่ได้ยินชื่อเธอมานานก็เลยเห็นว่าเธอเก่งตั้งแต่ตอนเป็นเด็กไงใช่เออนะฮะคือได้แชมป์เยาวชนโลกอ่ะ3ปีซ้อนใช่นะฮะได้แชมป์โลกปี2013เงี้ยนะฮะตอนนั้นก็ได้แชมป์อย่างยิ่งใหญ่เลยที่กวางโจวประเทศจีนนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับน้องเมย์รับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา